ครับวันนี้ PP System จะมาแนะนำการใช้งานตัว Heli Actuated Bond Valve นะครับก็อันนี้เป็นชุดเดโมที่เราทำไว้นะครับหลักๆเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่มี Transformer ฝังอยู่บนบอร์ดเลยก็สามารถรับ Input เป็น220โวลต์ได้เลยนะครับเห็นดูจาก Terminal Terminal 1กับ2เนี่ยจะเป็นลายนิวตรอนนะครับต่อสลับได้เป็นจะสลับส่วนเทอร์มินอล4เนี่ยจะต่อกับขั้วลบของสัญญาณอินพุตสี20มิลลิแอมป์นะครับก็จะเป็นเส้นสีดำนี้แล้วก็เทอร์มินอล5จะเป็นขั้วบวกของสัญญาณสายสี20มิลลิแอมป์ครับตัวนี้เราจะเป็นตัวซิมูเลเตอร์นะครับจำลองสัญญาณ4ถึง20มิลลิแอมป์มาทดสอบในการขับวาล์วนะครับตอนนี้เนี่ยเราบิดอยู่ที่4เนี่ยวาล์วจะปิดนะครับเราตั้งไว้ที่ fully close นะฮะถ้าดูจากนี่นะครับก็จะอยู่ที่0องศานะครับ0องศาตรงนี้เห็นว่าตัวนี้จะมีดิฟสวิตช์2อันนะครับอันที่1เนี่ยปกติเราจะดิฟขึ้นไว้นะครับเพื่อให้เลือก input เป็น4ถึง20มิลลิแอมป์ส่วนถ้าเราดิฟอันที่1ลงเนี่ย input จะเป็น0ถึง10 0ถึง20มิลลิแอมป์แทนนะฮะเบอร์2เนี่ยเป็นการดิฟเลือกให้หมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนะครับอย่างตอนนี้เราดิฟลงไว้นะครับก็จะเป็นการหมุนตามเข็มเมื่อมิลลิแอมเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็จะหมุนตามเข็มนะครับถ้าเรามองจากท็อปวิวครับเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นให้ดูจากออฟจากต่ำสุดถึงสูงสุดเนี่ยจะประมาณ 20-30 วินาทีนะครับครับถ้าเราทำการปิดสัญญาณ input เนี่ยตัววาล์วจะมาอยู่ใน position ที่4มิลลิแอมป์นะฮะที่เราตั้งไว้นะครับในนี้ผมปิด input เข้ามาตัววาล์วจะปิดกลับมาที่ตำแหน่ง4มิลลิแอมป์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับ